กะหรี่ปั๊บมา3ยี่ห้อครับที่สระบุรีจำไม่ได้ร้านไหนอร่อยอ่ะลองเปิดแกะเลยโชคุเรโนโอ้แกะยากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จำไม่ได้แล้วมันมีคนจุ่มคนจุ่มชื่อเชื่อแม่งก็ไม่ปากลืมแล้วแกงคอยมาหลานเนี้ยใช่สระบุรีแล้วนี่ไม่เขียนหายไปไหนทะเบียนไม่ต้องสนใจทำเงินเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์มาอย่างเดียวมันจะมีคุณจุ๋มอันนึงแล้วก็มีโฮมไหมโฮมอะไรเนี่ยโฮมฮาร์ดโฮมฮาร์ดยี่ห้อบ้าบอลเขาหยิบไปให้ผมชิมอันไหนเอาว่าเอาอันไหนดูกล้องอันไหนสวยกินอันนั้นไหนร้อนมาไหนร้อนร้อนเหมือนกันทุกอันเพิ่งเอามาเมื่อกี้นี่ครับจะชิมมาไหนอร่อยอ่ะแล้วนี่ก็ร้อนเลยเราคนละครึ่งยี่ห้อไหนจำได้ไหมเนี่ยหยิบไปเนี่ยเนี่ยในยี่ห้อเรโนเนี่ยเรโนของพ่อไหนโฮมโฮมฮาร์ดโฮมฮาร์ดเดี๋ยวดูเขาแกะกาแฟสักแก้วอันนี้แกะเป็นไงเนี่ยของแข็งกรอบๆเป็นไงแล้วครับลุงเนาะกัดละโอ้โหเป็นไงครับอันนี้กลิ่นนั่นเยอะไปอันนี้เครื่องเทศแรงเครื่องเทศแรงสองยี่ห้อนี้เครื่องเทศแรงครับเขาบอกเครื่องเทศแรงเรโนเรโนกับอะไรนะโฮมฮาร์ดเป็นไงอ่ะเอาว่าเอาถึงเขาจะได้ไปหาว่าเครื่องเทศแรงจริงนะแล้วไม่มียี่ห้อเลยเอาเครื่องเทศอันนี้เดี๋ยวอันนี้ใหญ่บอกแรงก็แรงอ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้โฮมฮาร์ดอันนี้คือกินแขกน้อยนิดนึงขาดคนร้อนหน่อยพอกันนะครับสุดท้ายไม่มีชื่อจำไม่ได้ผู้พี่ซื้อขุนจุ๋มเขามีชื่อไม่มีเหรอวะอันนี้มันมีสามร้านอยู่ตรงนั้นขายบุหรี่ทุกทีจะมีข้ามทางรถไฟมาแต่จำไม่ได้ยี่ห้ออะไรมันจำไม่ได้ก็เลยเอาให้พ่อชิมเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้ร้อนโหร้อนทุกอันร้อนหมดแหละอ่ะชิมโหร้อนๆเลยครับกลิ่นเบาสุดละอันนี้กลิ่นเบาสุดกลิ่นเป็นไงอันนี้กลิ่นเบาสุดน้อยสุดใช่ไหมกลิ่นน้อยสุดรสชาติเหมือนกันเพิ่งน่าจะดีสุดเลยเนี่ยอันนี้ไม่มียี่ห้อเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่มีกลิ่นอะไรนะจริงไหมไม่มีห่อยี่ห้อนี้รู้สึกจะดีสุดครับสรุปแล้วมันยังไม่กลมกล่อมรสชาติไม่กลมกล่อมใช่ยังไม่กลมกล่อมสู้เจ้าหมวยไม่ได้นะครับไม่ได้สรุปว่าไม่ได้เรื่องสระบุรีเจ้าหมวยอร่อยกว่าเจ้าหมวยอร่อยกว่าสามกล่องซื้อมากล่องร้อยเจ้าประจำโอ้ยกล่องร้อยแต่ใหญ่ไม่ซื้อมาโง่อย่างนี้หรอกสรุปไม่เรื่องบ้านนี้ไม่ถูกปากเผื่อว่าไงกลิ่นมันจะแรงไปหน่อยครับบ้านนี้มันก็ชอบกลิ่นแรงสรุปว่าก็ลองชิมดูครับลองชิมดูโอเคก็มีภูเขามากมาย